สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าตาชนบทมาแล้วมาทำไมมาทำไมวันนี้ยายตาจะมาเปิดกล่องของฝากจาก FC อีกแล้วนะคะกล่องของฝากจาก FC เนาะมีอยู่2กล่องแล้วก็มีจดหมายอยู่จดหมายเดี๋ยวยายจะบอกว่าของใครมาถึงแล้วเนาะคือจดหมายที่ส่งมาเอาเขาเรียกว่าอะไรนะส่งมาเอาเมล็ดพันธุ์ผักเนาะจากของยายจะบอกเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะรู้ว่ามาถึงหรือยังจากของคุณย่าอัมไพนะคะเนี่ยของคุณย่าอัมไพถึงแล้วเนาะคือส่งมาเอาเมล็ดพันธุ์ยายจะแกะให้ดูยายจะบอกว่ายายจะบอกนะแกะให้ดูของคุณย่าอัมไพก่อนว่าเขาต้องทำยังไงนะเพื่อนๆเพราะว่ายายบอกแล้วนะว่าปีหน้ายายจะไม่ทำแล้วทำแล้วมันจะไม่เอามาแล้วเนาะดูนี่เพื่อนๆเขียนส่งมาให้ยายตะเขียนชื่อที่อยู่ยายตะแต่ว่าไม่มีชื่อที่อยู่ตัวเองเนาะที่อยู่ยายตะไม่มีชื่อที่อยู่ตัวเองสอดซองเปล่ามาให้ใส่สแตมมาให้ยายนี่ละสแตมสอดซองเปล่าเอาสแตมมาให้ยายเขียนมาอย่างดีเอาเมล็ดผักโน่นนี่นั่นเขียนมาอย่างดีให้สแตมมาอย่างดีแต่ที่อยู่ไม่มีให้ยายแล้วจะให้ยายส่งไปที่ไหนล่ะเนาะมีหลายอย่างนะเพื่อนๆบางทีก็ยังไม่รู้ยายจะส่งไปทางไหนเนาะอันนี้ปกติเขาก็จะเขียนแบบว่าชื่อที่อยู่ผู้ส่งผู้รับยายได้ลอกตรงนี้มั่งเนาะได้ลอกตรงนี้มั่งอันนี้ไม่มีเนาะนี่มาแต่อย่างเงี้ยยายก็ไม่รู้จะส่งไปทางไหนเนาะจดหมายนี้เนาะยายจะบอกยายจะบอกว่าที่ถูกต้องก็คือเนี่ยเขียนชื่อเขียนส่งมาหายายอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่มาอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคุณย่าคุณเขาจะเขียนมาอย่างเงี้ยเนาะเนี่ยเขียนมาอย่างเงี้ยติดสแตมมาเขียนมาติดสแตมมาเดี๋ยวยายก็เอาเมล็ดพันธุ์ผักใส่ลงไปปุ๊บปิดสแตมปิดฝาปุ๊บยายก็ส่งให้เรียบร้อยยายไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยถูกต้องก็ต้องเป็นอย่างนี้เนาะแล้วเขียนบอกยายด้วยนะว่าเอาเม็ดอะไรเม็ดอะไรเนี่ยคุณย่าน่าจะเอา3อย่างเนาะเนี่ยแกเขียนเอาใบมา2อันถ้าเอาดาวเรืองอย่างเดียวก็ซองเดียวพอถ้าเอาดาวเรืองแต่ยายมีที่จะให้แจกไม่ต้องเล่นเกมก็มีดาวเรืองมีดอกแคฝรั่งแล้วก็ซูกินี่เนาะที่ยายบอกแล้วเนี่ยถูกต้องแบบนี้เนาะอันนี้มาไม่มีที่อยู่อะไรเลยยายก็ไม่รู้จะส่งไปทางไหนเนาะมาเกิดมาเปิดเห็นยาวเปิดของฝากอันนี้ยายบอกก่อนนะว่าถ้าใครไม่บอกไม่เขียนบอกยายยายก็จะเขียนที่อยู่ให้หมดโอ้จะออกนามให้หมดเนาะมีบางคนแบบว่าจะแบบว่าไม่ประสงค์ออกนามก็มีเนาะถ้าใครไม่ประสงค์ออกนามก็ช่วยบอกยายด้วยอุ้ยอากาศร้อนมากเลยยายขอเปิดพัดลมแป๊บนึงเฮ้ยถึงไหนละของคุณเยาวภานีย่าอ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เด้อยาวายายเด้อเพราะว่าเยาวภานีทองใหม่เนาะเยาวภานีทองใหม่มาจากจังหวัดตากนะคะเพื่อนๆอันนี้มาจากจังหวัดตากเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่านผิดอ่านถูกก็เยอะกว่าใหญ่นะคุณโอ้ยอะไรเนาะเขาแพ็คยายยังไม่เคยส่งของเลยน่ะยายเขาแพ็คอย่างดีเลยเนาะแพ็คอย่างดีมากเลยแทนยายจะเล่าให้ฟังเมื่อวานยายแกะของฝากอย่างนี้แฟนยายจะบอกแกะสิเขาจะรอดูบอกว่าโอ๊ยไปเดี๋ยวยายจะแกะคนเดียวเขารอลุ้นแทนมาจากจังหวัดตากนะคะมาไกลมากเลยฮะยาวแพนี่เมืองตากเห็นแทน
แผ่นแดงเดี๋ยวอะไรอ่ะเดี๋ยวยายขอใช้มีดเจาะเลยนะขอใช้มีดเจาะเลยนะโอ้ยเฮ้ยนี่เมล็ดพริกให้ยายด้วยปลูกได้ไหมบ้านเราบอกว่าเมล็ดพริกไอโฟนกับเชอร์รี่ญี่ปุ่นขึ้นไหมเชอร์รี่ญี่ปุ่นอ่ะมันขึ้นไหมบ้านเราแล้วยายลองดูในเชอร์รี่ญี่ปุ่นโอ้ยยายแดมเบ็ดเชอร์รี่ยายมีไหมอ่ะกับน้ำพริกกากหมูเอ้าใช่ของพี่แนทเปล่าเนี่ยพี่แนทเอ้ยหนอนี่โอ้ยทำไมไม่ใช่ชื่อตัวจริงล่ะใช่ไหมอ่ะนี่มันเป็นพริกครัวเตาถ่านน้ำพริกกากหมูเอ้ยน่าจะเป็นของพี่แนทแน่ๆเลยเอาเปิดไปแล้วอ่ะโอ๊ยปวดหัวพี่แนทไม่บอกยี่ตามั่งเลยน่าจะเป็นของพี่แนทเนี่ยครัวเตาถ่านน้ำพริกกากหมูอ่ะน่าจะใช่นะที่ทำช่อง YouTube เหมือนกันยายไม่แน่ใจอ่ะจะโฆษณาช่อง YouTube ให้ก็ไม่รู้ว่าถูกคนหรือเปล่าโอ้ยอ่ะไม่บอกกันมั่งเลยอ่ะน่าจะใช่แหละน่าจะใช่อ๋อนี่เดี๋ยวเขียนก่อนอ่านก่อนสุขสันต์วันเกิดลงหน้าสุขสันต์วันเกิดจ้าน้องตาขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากๆร่ำรวยมีแฟนคลับเยอะๆนะจ๊ะรักพี่แนทโอ้ยสาธุขอบคุณมากๆนะคะพี่แนทนั่นแหละใช่ของพี่แนทครัวเตาถ่านนะคะเพื่อนๆที่ทำ YouTube เหมือนกันเนาะครัวเตาถ่านพี่แนทมาชื่อหน้ากล่องอ่ะยายก็เลยอยู่พาวันนี้โอ้ยายก็เลยไม่รู้ว่าชื่อนี่เนาะอันนี้มีกระเป๋าสุขสันต์วันเกิดอีโอ้ยไม่ใช่เต็มกระเป๋าแน่เลยนะเป็นคุณยิงแล้วเนี่ยมีกระเป๋าถือแบบนี้ด้วยยายไม่มีได้เลยครั้งแรกโอ้ยไม่ใช่ไปถือลืมไว้ที่ไหนเด้อนี่กระเป๋านี่กระเป๋าแบบนี้ไปงานแต่งงานอะไรก็ถือไปเนาะไม่ใช่ว่าจะไปทิ้งเงินทั้งกระเป๋าไว้บ่นี่เวลาหยุดกินอะไรน่ะไม่ได้สะพายอ๋อมันมีที่สะพายด้วยใช่ไหมเดี๋ยวของพี่แนทนะคะเพื่อนๆนี่พี่แนทตรงน้ำพริกกากหมูโอ้ยชิมเลยแล้วนี่ไม่รอใครแล้วเด้อขอชิมโอ้หอมนี่เหรอเขาว่าน้ำพริกกากหมูพี่แนทเขาทำขายนะเพื่อนๆหอมกระเทียมเจียวเหมือนกันทั้งสองอันไหมครับน่าจะเหมือนกันทั้งสองอันอร่อยอ่ะเก่งมากเลยอ่ะเขาทำขายเองพี่แนททำขายเองนะเพื่อนๆเนี่ยครัวเตาถ่านน้ำพริกกากหมูอร่อยเข้มข้นดีขอบคุณมากๆนะคะพี่แนทขอบคุณมากๆตอนแรกไหนกลัวผิดคนกลัวผิดคนตอนนี้ถูกคนแล้วมาสุขสันต์วันเกิดจะเปิดเลยไหมเนี่ยกระเป๋าก็อุบไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวรอเปิดวันเกิดเดี๋ยวเอามาโชว์วันเกิดนะแบบยังวันเกิดยังไม่ถึงเดี๋ยวยายจะมาเปิดวันเกิดอีกทีนึงนะฉลองวันเกิดกระเป๋าตอนนี้ยังไม่เปิดแค่โชว์ก่อนเอาไว้เปิดวันเกิดฉลองเนาะเดี๋ยวพริกเนี่ยเดี๋ยวจะไปลองปลูกดูเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงสวนอันนี้มาจากของคุณเปียกนะคะของคุณเปียกเนี่ยเพื่อนๆคุณเปียกมาจากจังหวัดกำแพงเพชรเนาะคุณเปียกของเรานะคะมาดูคุณเปียกของเราส่งอะไรมาให้ยายเอ่ยคุณเปียกกันแท้ๆคุณเปียกให้ยายเปิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเปิดตั้งแต่ไลฟ์สดตอนไลฟ์สดอ่ะโอ้ยเปิดไลฟ์สดไม่ได้คนอื่นช่วยลุ้นไม่ได้ยายลุ้นคนเดียวดีกว่าขนาดเมื่อวานจะเปิดอีกกล่องนึงแฟนยายตารอลุ้นด้วยยายไลฟ์ไปรอเปิดคนเดียวดีกว่าแผ่น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 
อะไรเนาะมีเยอะแท้ไอ้กล้องมันกลมๆลงนี่สิเพื่อจะได้เห็นด้วยกันแทนๆแทนๆของคุณเปียกนะคะเนี่ยคุณเปียกอะไรเนาะมาจากโลเทปมาจากอะไรเนี่ยโลตัดมาจากโลแทนๆ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 มีจดหมายมาด้วยนะขออ่านจดหมายปิดไว้ปิดไว้อะไรเนี่ยสวัสดีครับยายตาผมเปียกนะครับยายตาผมส่งของให้3ชิ้นนะครับ1ผ้าสีขาวลายดอกชมพู1ชิ้นเอาไว้ให้ยายตาใช้ปูโต๊ะรับแขกที่บ้านเยอรมันครับ2ผ้าถุงลายอะไรเนาะลายไทย1ชิ้นให้ยายตาเอาไว้ใส่ออกงานกับพี่หมื่นนะอะไรเนาะอะไรอีกและใส่คู่เนาะและอะไรเนาะส่งอ๋อส่งเสื้อแขนยาวสีขาวหรือเสื้อผ้าคอลูกไม้ที่ก็ได้ครับ3ชุดแขนยาวสีลายทหาร1ชิ้นกับอะไรเนี่ยมันตัวใหญ่ไปแน่เลยครับยายตาต้องตัดเป็น2ชิ้นแล้วละมั้งได้เสื้อ1ตัวและได้เป็นกระโปรง1ตัวครับผมซื้อผมซื้ออะไรผมซื้ออะไรล่ะอ๋อผมซื้อรอยายตามาหลายเกือบมาหลายเดือนแล้วครับผมซื้อรอยายตามาหลายเดือนแล้วครับพอยายตากลับมาไทยเลยส่งให้ครับมันอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ให้ยายตาด้วยใจนะครับเพื่อมิตรภาพที่ดีต่อกันครับยายตาสุดท้ายนี้ขอให้ยายตาและพี่หมื่นยายพรและพ่อยายตามีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จบไม่จนนะครับจาก FC บ้านชนบทจาก FC บ้านอะไรเนาะนี่อ่านไม่ถูกคุณเปียกกำแพงเพชรขอบคุณมากมากนะคะสาธุคุณเปียกกำแพงเพชรขอบคุณมากมากนะคะเดี๋ยวมาโชว์ของกันเดี๋ยวมาดูกันเนาะคุณเปียกเอาผ้าสองสามหนึ่งผืนสองผืนสามผืนสี่ผืนห้าผืนผ้าถุงโอ้ยสวยแท้สวยป่ะเห็นไหมสวยเดี๋ยวอยากจะโชว์มีอยู่ตอนนั้นคนในหมู่บ้านนี่แหละวันเกิดยายเขาเอามาให้ยายผ้าถุงเดี๋ยวยายจะพาไปดูผ้าถุงยังไม่ได้เย็บนะเดี๋ยวยายจะพาไปดูนี่เห็นไหมเอามาปูโต๊ะบางคนก็ถ้าฝรั่งเขาไม่ได้คิดคนฝรั่งเขาไม่ได้คิดหรอกเนาะมันก็เป็นผ้าธรรมดานี่แหละเนาะมันก็เป็นผ้าธรรมดานี่แหละแต่ว่ามันมาลายอย่างนี้ก็หาว่าผ้าถุงบางคนก็คิดมากหาว่าเอาผ้าถุงไปปูโต๊ะอะไรเงี้ยมันก็ผ้าธรรมดาเนาะมันแค่เขาว่าลายผ้าถุงเนาะสวยสวยเนาะเพื่อนสวยนะแทนๆๆอันนี้คือผ้าถุงนะคะต่อไปผ้านี้คุณเปียกผ้าลายนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคุณเปียกว่าอะไรนะมันคืออะไรนะคุณเปียกเขาว่าเมื่อกี้เอ้ามันคืออะไรเนี่ยชุดนอน
วันเป็นชุดวันเป็นชุดวันเป็นชุดโอ้ยมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปได้พี่หมื่นใส่พี่พุทธเปียค่ะได้พี่หมื่นใส่เด้อชุดนี้ชุดอะไรเนี่ยชุดอะไรเนี่ยโอ้ยยตายตายตาใหญ่ขนาดนั้นบ่ถ้าเป็นกระโปรงนะแต่ผ้ามันยืดอ่ะเออไม่เคยเห็นอ่ะผ้ามันยืดดีจังเลยนี่เดี๋ยวนี้ต้องไปดัดแปลงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละเนาะตัวนี้นั่นต้องไปดัดแปลงทำอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นแหละนี่มาดูตัวนี้คุณเปียกบอกว่าผ้าฟูโต้สวยนะผ้าฟูโต้ตัวนี้ตัวนี้สวยมากเลยอ่ะผ้าหน้าหนาเด็ดโชว์ยังไงมันถึงจะเห็นอะเห็นหมดแล้วเห็นใส่เห็นคุมหมดแล้วอืมนี่สวยไหมสวยเนาะ เดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนโอ้มันยาวกี่เมตรอีกคุณเปียกมันยาวกี่เมตรมันยาวนะเนี่ยตัดได้สองคืนเลยตัดได้สองคืนเลยตัดได้สองคืนเลยขอบคุณมากมากนะคะคุณเปียกเนาะเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้ยายชอบผ้ามันนะแต่ว่ามันใหญ่ไปแต่ผ้าแบบนี้ยายชอบมาไปตัดเป็นกางเกงได้ไหมกางเกงเดินใส่นี่ผ้ามันยืดดีเลยโอ้ยเวลาถ้าเป็นกางเกงแบบกางเกงใส่เล่นๆนะสบายเลยนะเนี่ยยายชอบผ้าแบบนี้คนตัวอ้วนนะเออนี่มันยืดเนาะผ้าหนามากเลยหนาแล้วก็ยืดดีจังเลยเอาไปดัดแปลงทำอะไรได้มั้งนี่มันใหญ่ยังคุณเปียกว่าเมื่อกี้เนาะสวยมากทำเป็นกางเกงใส่เล่นๆก็ได้เนาะจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆอันนี้ของคุณย่าในของคุณยากก็เปิดแล้วเนาะน้ำพริกของอันนี้ของครัวเท่าทานนะคะเพื่อนๆอร่อยน้ำพริกพี่เน็ตทำขายเด้อเพื่อนๆใครสนใจก็สั่งซื้อได้เขาเรียกน้ำพริกกากหมูแต่หอมกระเทียมเจียวคล้ายๆกระเทียมเจียวที่มันอยู่ในซองมาม่าหนังหอมคล้ายๆแค่นี้แหละเพื่อนๆอันเนี้ยเอาไว้เปิดวันเกิดนะคิดถึงขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกคนไม่ว่าใครที่ส่งของมาให้ยายตั้นหรือไม่ส่งของยายก็ขอบคุณทุกคนเนาะที่เข้ามาอะไรนะมาพูดมาคุยมากดไลค์กดแชร์มาเวลาไลฟ์สดก็คุยกันเหมือนคนที่รู้จักเหมือนเป็นเพื่อนกันเนาะไม่ต้องมีของให้ยายก็ดีใจแล้วเนาะที่เข้ามาดูกันเนาะจ้าแค่นี้แหละคิดถึง